兄弟兄弟我兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐบาลก็เล็งเสนอแนวคิดใหม่แจกเงิน 3,000 บาทแทนการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1อ้างเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการจัดซื้อของระบบราชการที่ล่าช้าและยังมั่นใจว่าจะได้ครบทุกคนทางด้านสภาการศึกษาก็เผยผลวิจัยว่าเด็กนั้นสนใจการเรียนมากขึ้นรายงานข่าวแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.เตรียมเสนอแนวคิดให้รัฐบาลไปพิจารณาแจกคูปอง 3,000 บาทให้กับเด็กนักเรียนชั้นป.1 และม.1 แทนการแจกแท็บเล็ตตามนโยบายของรัฐบาลในปีการศึกษา 2557 นี้ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาในการจัดซื้อที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้โดยนายอเนกรัตน์ปิยภาพรผู้อำนวยการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.เผยว่าเงินจำนวนนี้ผู้ปกครองสามารถนำไปซื้อแท็บเล็ตจำพวกตระกูลจีนได้แต่หากผู้ปกครองต้องการที่จะซื้อ iPad Samsung หรือ Windowsก็ต้องเพิ่มเงินส่วนตัวเอาเองซึ่งการให้เงินไปจับจ่ายเองดังกล่าวจะสามารถทำให้นักเรียนมีแท็บเล็ตใช้ครบทุกคนขณะที่เลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศ.ดร.ศศิธราพิชัยชานรงค์ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนถึงนโยบายแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กนักเรียนชั้นป.1 ของรัฐบาลว่านักเรียนที่เคยใช้แท็บเล็ตร้อยละ 90.2 รู้สึกชอบแท็บเล็ตที่ได้รับส่วนครูอาจารย์นั้นเผยว่าการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีความกระตือรือร้นและขยันเรียนมากขึ้นขยันทำการบ้านและมีการช่วยเหลือให้คำแนะนำกับเพื่อนๆในการใช้แท็บเล็ตด้วยซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ปกครองที่ระบุว่านักเรียนใช้แท็บเล็ตแล้วขยันทำการบ้านมากขึ้นและพบกับข่าวไว้ข่าวไวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์